เรากำลังจะเดินทางไปปลูกป่าชายเลนนะครับและเก็บขยะนะครับซึ่งชุดสีฟ้านี้เป็นของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองตำรุนะครับนี่ป่าชายเลนนะครับนะครับส่วนพี่ๆนะครับที่เดินสวนก็ได้ไปปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินกลับนะทั้งปลูกทั้งเก็บขยะนะครับนี่นะครับกำลังเดินไปนะครับเดินเข้าไปลึกหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นสภาพป่าที่สวยงามเป็นธรรมชาตินะครับนะเป็นป่าที่นะครับทุกคนกำลังช่วยกันฟื้นฟูนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแถวนี้จะเป็นบ่อกุ้งนะครับนะทางการได้ยึดคืนแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับถ้าไม่ยึดคืนเนี่ยก็จะเป็นนากุ้งนะครับแถวชายทะเลทั้งหมดเลยก็จะดูเป็นโล่งเตียนนะครับซึ่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยเห็นความสำคัญนะครับจึงต้องยึดคืนแล้วก็ช่วยกันปลูกนะครับเป็นมาเป็นระยะหลายสิบปีแล้วครับนี่ก็คือสภาเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้พวกเรานะครับมาเป็นจิตอาสานะครับปลูกนะครับต้นโกงกลางนะครับแล้วก็เก็บขยะนะครับตามบริเวณนะครับที่ปลูกนะครับแล้วก็บริเวณต่างๆที่น้ำเนี่ยนะครับซัดขยะเข้ามาติดบริเวณต้นไม้พวกเราก็ช่วยกันเก็บนะครับอันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับพวกเราก็มาช่วยกันเป็นจิตอาสาพลอยเราทำไหมคะพลอยเลอะเลยเหรอล้มเลยเหรอยกขยะออกมาโอ้มีสภาพนะครับเก็บขยะมีคนจับปาตีนนะครับใช่ปูมาที่มันเป็นตาเข้าได้ดีมากเลยอ่ะไม่ถือไม่กวางเขาสนุกอ่ะดีเลยพี่ขาจับปาตีนด้วยโอ้มีจับได้เหรอเอาไปเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยหรือจับมาศึกษาเอาปาตีนปาตีนเอาปกเสื้อคอเปิดเปิดอยู่แล้วปล่อยน้องก่อนปล่อยคืนจับมาศึกษาเข้ามาเถอะปล่อยคืนปล่อยน้องเขาคืนอันนี้แป๊มนะครับป้าเราสุภาพบุรุษของเราจัดปลาหมดเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหแป๊มหนักมาเดี๋ยวกูถือช่วยถือคนละข้างได้ไหมมันความแบบ